ถ้าข่าวที่ไม่จริงอะฮะจริงๆถ้าข่าวที่ไม่จริงถ้าไม่ใช่เป็นเราเราสืบไม่ได้อะไรเลยครับผมแต่ถ้ามันมีผลกระทบเป็นจริงเราก็ต้องแบบว่าเทคแอคชั่นของเราแต่เรารู้สึกว่าอันไหนที่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ซีเรียสเลยจริงๆเป็นคนไม่โกรธอะแต่บางทีก็คิดเหมือนกันนะฮะถ้ามันเยอะไปหรือส่งผลกระทบต่อเราจริงๆหรืออะไรมันก็คือดูแบบว่าหมิ่นประมาทอะ